ันนี้เดินมาที่สวนเพื่อนดุสิตเนี่ยรู้สึกมีผลไม้ร่วงอยู่ข้างล่างนะลูกใหญ่นะเนี่ยนะถามเพื่อนดุสิตบอกว่าเป็นมะดันนะแต่มีอยู่3ลูกแบบร่วงลงหมดแล้วนะก็กะจะเอาขยายพันธุ์ต่อแต่ผมยังไม่เคยกินนะลูกมะดันเคยเห็นลูกเล็กๆไม่ใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวดูต้นเป็นยังไงต้นมะดันนี่ก็เหมือนคล้ายๆชะมวงฮะนี่ยอดเหมือนชะมวงเลยเนี่ยเดี๋ยวผมลองชิมดูยอดให้ดูเหมือนชะมวงเปียบเลยนะฮะก็น่าจะกินได้เหมือนกันหมดแหละนะฮะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูลูกมะดันว่ามันรสชาติเป็นยังไงนี่ครับก็เนี่ยเป็นลูกมะดันนะได้มา3ลูกเดี๋ยวจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงเอาลูกใหญ่สุดเลยเปรี้ยวเนื้อข้างในน่าจะเป็นไอ้ดำๆน่าจะเป็นเมล็ดนะโอ้โหถึงกับเข็ดฟันได้เลยฮะเนี่ยต้องมีเกลือสักนิดอันนี้ไม่มีเกลือเลยโอ้โหเปรี้ยวมากเลยนี่ต้องไปทำมะดันดองหรือมะดันเชื่อมนะฮะจะดีฮะกินได้ชมต่อว่าโอ้โหมันไม่อยากจะดูหน้าตาตัวเองแล้วเปรี้ยวมากครับก็ครั้งแรกนะที่กินมะดันนะโหเปรี้ยวจริงๆแล้วครับผมก็เก็บบรรยากาศของการกินมะดันมาให้ชมกันว่ามันเป็นอย่างนี้นะรูปเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ